ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 10:30 น.นะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดนะคะก็ได้อัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับออมและกล้าค่ะใช่แล้วนะครับ3วันที่ผ่านมาไม่รู้ไปทำอะไรกันมาบ้างอาจจะพักผ่อนนะครับหรือว่าไปทำบุญกันมาแต่ว่าคืนนี้ก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันข่าวที่น่าสนใจดูในเฮดไลน์ครับเนยแจมกับสัมผัสพิเศษของฝาแฝดกายรัชชานนท์เผยหมดยุคคุณพ่อผู้จัดงานจ้างลูกแทนแล้วครับติดตามชมบรรยากาศงานพรมแดง Grammy Awards ครั้งที่59ต้นสังกัดพับแผนปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของจียอนออกไปอย่างไม่มีกำหนดครับเมื่อกี้ชุดถึงขั้นต้องเซ็นเซอร์นะครับแสดงว่าแซ่บมากจริงๆสำหรับ Lady Gaga ครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับแต่ข่าวแรกนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปลายเดือนที่แล้วนะครับถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีนะครับแน่นอนว่าสาวมะนาวศรศิลป์นะครับก็ไปร่วมงานวันเกิดด้วยพร้อมกับศิลปินอีกหลายท่านนะครับพอไปเจอตัวที่งานเนี่ยก็เลยแอบถามเรื่องของความรักมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยครับวันเกิดพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีเมื่อ29มกราคมที่ผ่านมาครับมะนาวศรศิลป์เนี่ยสวมชุดดาราจิตอาสาร่วมกตัญญูพร้อมคุณพ่อร่วมด้วยนักแสดงในวงการนะครับพี่น้องฝาแฝดท็อปไทส์แล้วก็ศิลปินแห่งชาติอย่างแอดคาราบาวเดินทางไปยังไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายครับเพื่อมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับคนในพื้นที่นับว่าเป็นวันดีๆสำหรับเธอรับช่วงต้นปีเลยนะครับอยากได้อีกสักนิดนึงไหมครับวันนั้นเป็นวันให้เป็น giving เป็น giving day เป็นวันเกิดพระอาจารย์วอแล้วเราก็ถือโอกาสว่างก็เลยขึ้นไปกับมูลนิธิร่วมกตัญญูพี่บินพี่ไทยแล้วก็พี่ๆนักแสดงแล้วก็เหมือนแบบมีอาสาร่วมกตัญญูไปด้วยก็ถือว่าเป็นวันดีค่ะเราได้มีโอกาสได้ไปมอบของให้กับคนที่อยู่แถวนั้นก็มีข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นแบบเกี่ยวกับภัยหนาวด้วยและอีกอย่างคือกำลังใจไปมอบให้คนที่นั่นค่ะจริงๆครั้งนี้เราเตรียมกันไว้ตั้งนานแล้วหนูว่าทุกๆปีก็จะได้เห็นว่าพระอาจารย์ก็จะเหมือนแบบจัดทุกปีในการเหมือนเป็นวัน Giving Day ของพระอาจารย์อันนี้อาจจะเป็นปีที่5ปีที่6แล้วมอบของทำอะไรพิเศษก็พระอาจารย์ก็จะมีเหมือนแบบสืบชะตาหลวงของที่นั่นก็เป็นการสืบต่อชะตาชีวิตให้กับคนที่นั่นที่ไปรวมบุญณตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบถวายเพลให้กับพระก็อิ่มบุญดีค่ะเหมือนแบบเราไม่ได้ทำเพื่อใครเนาะบางทีเราก็ได้เห็นคนที่อยู่รอบข้างเราเขามีความสุขคนที่แบบอยู่ตรงนั้นเขามีความสุขเราก็เอ้ยรู้สึกสุขใจแล้วอะไรเงี้ยพาคุณพ่อไปด้วยป่ะคะพาคุณพ่อไปด้วยเหมือนคุณพ่ออยากไปไหว้พระอาจารย์อยากไปกราบพระอาจารย์ก็พาคุณพ่อไปถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อเจอพระอาจารย์บ้างแล้วแต่ครั้งนี้ขึ้นไปไหว้คุณพ่อยังไม่ค่อยได้เคยขึ้นไปแล้วทีนี้เหมือนแบบมีโอกาสพาคุณพ่อไปพอดีค่ะนาทีพาคุณพ่อไปต่างจังหวัดไม่ให้ไม่แต่หนูไปบ่อยนะไปบ่อยเหมือนกันเหมือนเราไปพิษณุโลกหรือว่าไปสระบุรีก็จะแบบไปกันบ่อยค่ะส่วนเรื่องความรักที่โดนถามบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะยอมใจอ่อนเรียกตองกวินว่าแฟนมะนาวก็เผยว่ายังไม่พร้อมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีอยู่แล้วล่ะค่ะต้นปีคนก็เดินทางไปทำบุญกันนะครับก็ถือว่าทำเรื่องราวดีๆรับปีใหม่กันครับใช่แล้วล่ะค่ะก็จะดีกันตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับปีนี้มาที่เรื่องของคุณพ่อนะคะลูก3แล้วก็น่ารักทุกคนเลยนะสำหรับคุณกายรัชชานนท์นั่นเองแม่หลังๆก็มีบ่นอุบว่าเนี่ยงานนะโหดนะงานสำหรับเจ้าตัวแต่ว่างานสำหรับลูกโอ้ยดีๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพาลูกออกงานดีกว่านะคะดูซิว่าความฮอตของลูกๆทั้ง3เป็นขนาดไหนค่ะตอนนี้นะคะถ้าจะมองหาชื่อกายรัชชานนท์ในอีเวนต์ทั่วไปเนี่ยดูจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยชื่อของคุณพ่อลูกดกไปโผล่อยู่ที่หน้าอีเวนต์เกี่ยวกับครอบครัวแทนซะแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่างานอีเวนต์ครอบครัวเนี่ยมีเข้ามาพอสมควรแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยคือติดต่อมาที่ลูกๆนะคะไม่ติดต่อให้พ่อไปออกค่ะก็ไปมาอย่างเงี้ยส่วนมากเราก็จะจ้างลูกนี่แหละแล้วอีพ่ออีแม่ก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงพาไปอย่างเงี้ยใช่เหมือนพ่วงเราอ่ะไม่ได้พ่วงเขาอ่ะสมมติแบบ
เฮ้ยสมมติจ้างเรา10บาทจ้างลูก3บาทเออจ้างลูกดีกว่ายังไงอีพ่ออีแม่ก็ต้องมาเขาก็ชินนะเวลาไปงานอีเวนต์หรืองานอะไรก็ชินกับการแบบเห็นกล้องเห็นกล้องเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเขาก็เล่นตามภาษาเด็กอะไรของเขาอะไรที่เกี่ยวกับมีเด็กๆมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เยอะขึ้นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยพอจะเข้ามาก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังคุยอยู่ว่ามันยังไงอะไรเงี้ยงานที่กำลังคุยอยู่ก็แบบมีทั้งลูกมีทั้งครอบครัวมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ค่าตัวก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกไหมเออมันก็ต้องแบบมันก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรแบบไม่ใช่ซุปตาขนาดนั้นงานอีเวนท์ทั่วไปที่ไม่ใช่แบบงานเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับลูกเนี่ยไม่ค่อยจะมีชื่อพี่กายติดเออใช่มันคือแบบมันผมว่านะไออีเวนท์ที่เกี่ยวกับพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเท่าอีเวนท์แบบปกติอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่ได้แบบคอนเซิร์นหรืออะไรนะครับคือผมเองเลือกมาด้านนี้ซะมากกว่าด้วยซ้ำหลายๆครั้งมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาบางทีคิวมันไม่ตรงกันหรือว่าแบบผมอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรับงานอะไรค่อนข้างยากด้วยงานไหนที่เราอยากทำด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในช่วงจังหวะที่มันไม่ได้บิซี่มากขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับโอ้โหดิฉันชอบคอนเซปต์เหลือเกินครับจ้างลูกแถมพ่อแม่ไปเป็นพี่เลี้ยงไงที่ฉันควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนาะโฆษณาเลยครับเปิดโอกาสให้3วินาทีครับจ้างลูกแถมพ่อแม่นะคะลูกดิฉันมีความสามารถพิเศษในการทำไมถึงเร็วจังโฆษณาแพงเอาหรอๆๆใช่เอาใหม่ให้แต่ลูกดิฉันชอบกินข้าวเองได้นะผลิตภัณฑ์อาหารอะไรต่างๆของเด็กสามารถติดต่อเขาชอบทานครับทานไม่หยุดเลยทานไปหลับไปด้วยบางทีโอ๊ยตายแล้วเมาสับสงบลงไปหัวของโต๊ะแต่สุดท้ายเลือกกินว่ะนะครับก็น่ารักจ้างกันได้นะครับมาต่อที่เนยแจมในกดจ้ำดีกว่าก่อนหน้านี้เคยทราบมา1รอบแล้วมั้งว่า2คนนี้มีสัมผัสพิเศษอู้หรอเหมือนชอบรู้อะไรคิดอะไรแล้วเห็นอะไรเหมือนกันอ๋อเขาเป็นแฝดเนาะใช่นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยให้เธอเล่าจากปากของเธอเองว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงเนี่ยมันคือยังไงกันแน่ครับว่ากันว่าฝาแฝดเนี่ยมักจะมีสัมผัสพิเศษร่วมกันนะครับอาจรับรู้ความรู้สึกความคิดหรือความชอบของอีกฝ่ายได้เหมือนกับ B1 B2 ในการ์ตูนจากยุค90 อย่างกล้วยหอมชอมซนนะครับเนยแจมในกดจ้ำเนี่ยก็เช่นการนอกจากจะตัวติดกันแล้วเนี่ยก็ยังมีโมเมนต์ที่คิดอะไรเหมือนกันอีกด้วยล่ะครับมันแค่แบบรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ฟีลแบบเขาเรียกจิตสัมผัสอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่แบบนั้นแค่เหมือนแบบว่ารู้ว่าอีกคนนึงคิดอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีแบบตื่นเช้ามาเราเห็นเนยเขาแบบร่าเริงสดใสปกติอะไรเงี้ยคนอื่นก็จะไม่รู้แต่เราจะรู้สึกเหมือนมีเซนส์ลึกๆว่าแบบวันนี้เขาเอ้ยเมื่อคืนเขาเป็นอะไรหรือเปล่านอยอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนพอเราใกล้ชิดกันมากก็เลยถึงแม้จะแบบทำหน้าแฮปปี้แต่เราก็ดูออกบางทีไปจะไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแบบเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรอยู่อาหารก็คิดถึง เพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรชอบคุยกันอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนแหละคิดถึงเวลาจำไปเที่ยวไกลๆอะไรเงี้ยเวลาหนูไปเที่ยวต่างประเทศเนยเขาก็จะแบบว่าโพนี่กลับบ้านหรือยังโพนี่เมื่อไรจะกลับเขาคิดถึงมากเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครไปกินชาบูเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยจริงแล้วเรามีทำอะไรที่แบบเหมือนกันบ้างไหมแบบเหมือนเลยอ่ะเหมือนกันเนาะก็มีบ้างนะเหมือนอย่างเช่นสมมติเราเดินห้างอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราเจออะไรบางอย่างเราก็จะแบบหันมาแบบอุ๊ยเห็นเหมือนกันใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้นะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็พูดอะไรพร้อมกันหรือเลือกของเหมือนกันบางทีก็เคยเหมือนแบบจำไปต่างประเทศแล้วจำซื้อนี้กลับมาแล้วแบบเนยก็ซื้ออันเดียวกันเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นครับนี่นะครับเขาก็จะมักจะมีโค้ดลับด้วยนะเวลาสมมติว่านั่งสัมภาษณ์หรือว่าเจองานอะไรที่กดดันมากๆมีผู้ใหญ่เยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะมีโค้ดลับแบบอะไรเงี้ยกดดันแล้วเขาหันมามองหน้ากันอีกคนนึงก็จะโอ้จริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเขามีความสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างของเขานะคะจะเป็นพี่น้องที่รักกันมากบ้านนี้นะคะคอนเฟิร์มค่ะเอามาที่เรื่องของหนุ่มล่ำโอ้โหเดี๋ยวจะมีผลงานเป็นของตัวเองนี่คือแบบว่าถ่ายปกนะคะอีบุ๊กน่าสนใจมากคุณสำหรับกำปั้นนั่นเองนะคะแหมคราวนี้เนี่ยเขาลงทุนนะคะเป็นผู้บุกเบิกนะคะในการที่จะขึ้นปกเป็นคนแรกเลยอ่ะเป็นธุรกิจใหม่ของเขาด้วยนะคะติดตามที่ข่าวนี้กันค่ะ
ถ้าพูดถึงหนุ่มหุ่นล่ำนะคะต้องมีชื่อของกำปั้นกวินพลติดโพสต์หนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะและถ้าส่อง IG ดูเนี่ยสาวๆอาจจะมีอาการใจละลายกับซิกแพคที่เจ้าตัวเนี่ยขยันอัพให้ดูเป็นขวัญตาจังเลยล่ะค่ะในเมื่อยอดไลค์พุ่งซะขนาดนั้นครับเจ้าตัวก็เลยพลิกกระแสนี้ให้เป็นโอกาสด้วยการลงทุนทำธุรกิจนิตยสารออนไลน์หรือว่าอีบุ๊กนะครับซึ่งเล่มแรกที่จะออกในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเขาก็เลยอาสาที่จะถ่ายแบบขึ้นปกเองกำปั้นแอบกระซิบว่าแซ่บกว่าทุกเล่มที่ผ่านมาเลยนะครับมีถ่ายแบบแฟชั่นแนวซัมเมอร์มีนาคมนี้ร้อนฉาติดตามได้หมายถึงว่าปีที่แล้วที่ถ่ายกัน3หนุ่มปีนี้มีไอ้นั้นดรอปไปเลย เล่มนั้นดรอปไปเลย เล่มนี้แซ่บมาก ต้องคอยดู เขาบอกแก่แล้วต้องแซ่บนะฮะประมาณนั้นอันนี้เราขึ้นปกเดียวเลยคุณอันนี้เป็นทำอันนี้เป็นแบบว่าเราทำเองแล้วก็อาจจะเปิดเป็นปีนี้อาจจะมีโครงการทำเป็นหนังสือแนวสุขภาพด้วยเป็นอีบุ๊กนะฮะไม่ใช่เป็นแมกกาซีนสามารถดาวน์โหลดซึ่งจะเล่มแรกจะออกมีนาซึ่งเราเป็นนายแบบเองเล่มต่อไปก็เดี๋ยวชวนเพื่อนๆที่เป็นแนวแบบรักสุขภาพดูแลตัวเองมาขึ้นปกดูแล้วก็ลองดูว่ามันจะไปได้รอดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูฮะปีนี้เรื่องของการทำหนังสือเนี่ยยังไงก็ฝากสนับสนุนกันด้วยมีอะไรก็ติชมมาได้นะครับผมมีนานี้ครับผมกับทักซิโดครับผมไม่คือต้องบอกว่าเสียงพี่ออมตอนต้นน่ะบอกว่าใช่จริงๆโอ้โหจริงอ่ะโอ้โหคือแบบโอ้โหไหมล่ะคะคุณผู้ชมค่ะอ้าวอย่าลืมอุดหนุนละกันนะคะเขาก็ลงทุนลงแรงจริงๆสำหรับงานนี้ครับแอบรู้ชื่อแล้วด้วยหนังสือทักซิโดรอติดตามนะครับปิดท้ายด้วยบรรยากาศงานพรมแดง Grammy Awards ครั้งที่59ดีกว่านะครับที่เห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยแซ่บใสมากคุณดูสิเซนเซอร์ขนาดนี้แล้วไม่ใช่แค่เลดี้กาก้าไงคือทุกคนเหมือนร่วมใจกันมาเหมือนนัดกันมาเราก็เลยมีภาพบรรยากาศมาฝากนะครับไปชมกันหน่อยครับนี่แหละครับบรรยากาศพรมแดงงาน Grammy Awards ครั้งที่59เต็มไปด้วยสีสันความสนุกครับเพราะศิลปินดังพร้อมใจกันสวมชุดที่สวยแปลกตาและหวือหวาแตกต่างกันออกไปครับเคทีเพอร์รี่มาร่วมงานด้วยผมสีบลอนด์ส่วนชุดที่เธอสวมมาร่วมงานก็เป็น Dress Sequin รัดรูปแขนยาวกระโปรงขนสีชมพูที่เป็นผลงานดีไซน์ของทอมฟอร์ดครับทางด้าน Lady Gaga ครับก็มาโพสต์ท่าถ่ายรูปกับวง Heavy Metal Burn 1ตลอดการอย่าง Metallicaก็กลับมาแต่งตัวเปรี้ยวแบบไม่ธรรมดาสุดๆอีกครั้งกับชุดกางเกงหนังขาสั้นสไตล์ร็อกเกอร์สีดำรองเท้าบูทยาวพร้อมด้วยเสื้อหนังแขนยาวโชว์ความเซ็กซี่จนต้องเซ็นเซอร์แบบไม่เกรงใจใครครับบอกได้คำเดียวว่าถ้าไม่ใช่เธอเนี่ยใส่มางานนี้ดับแน่นอนนะครับทางด้านคริสซี่ทีเกนครับภรรยาสาวของจอห์นเลเจนด์ที่เป็นเจ้าแม่งานพรมแดงอีกหนึ่งคนก็มาร่วมงานด้วยเดรสโชว์หุ่นสวยสไตล์โอคูตูโดยชุดนี้ได้รับคำชมว่าเป็นเดรสที่งามที่สุดชุดหนึ่งบนงานพรมแดงแกรมมี่ปีนี้อีกด้วยทางด้านโซลองครับน้องสาวสุดเปรี้ยวของบียอนเซ่ก็ดูโดดเด่นสุดๆบนพรมแดงด้วยพลีทเดรสปาดอกสีทองอร่ามนี้นะครับส่วนกระโปรงเนี่ยผ่าลึกโชว์เลียวขาที่เซ็กซี่ของโซลองแถมยังดึงดูดทุกสายตาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับทางด้านนักร้องสาวแคทเธอรีนแม็กฟีนะครับที่ดูสวยโดดเด่นด้วยเดรสผ่าอกสีสวยงามนะครับแล้วก็กระโปรงผ่าลึกเหมือนกันซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของไทยนิวเงินนะครับAtelier นั่นเองซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามส่วนศิลปินดังที่มาร่วมงานพรมแดงได้อย่างโดดเด่นและล้ำกว่าใครเพื่อนนะครับนั่นคือซิลกรีนที่มาในชุดหุ่นทินแมนครับสีทองอร่ามตั้งแต่ศีรษะจนหลดปลายเท้าซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับทางด้านเจนนิเฟอร์โลเปสดูเฉิดฉายบนพรมแดงด้วยเดรสยาวโชว์ความเซ็กซี่เหมือนเช่นเคยชุดของเธอดูเก๋าขึ้นไปอีกด้วยลูกเล่นผ้าตะข่ายทรงดอกไม้ที่คอของเธอครับThank you.
ปิดท้ายด้วยแฟชั่นที่ดูเรียบๆแต่ดูดีครับที่อเดลเลือกสวมมาร่วมงานพรมแดนแกรมมี่อวอร์ดปีนี้โดยเธอเนี่ยมาร่วมงานด้วยเดรสแขนยาวสีเขียวของแบรนด์หรูอย่างจีวองชีครับโดยในปีนี้อัลบั้ม25ของเธอกวาดรางวัลแกรมมี่ไปได้ถึง5สาขารวมถึงสาขาสำคัญอย่างอัลบั้มยอดเยี่ยมและเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีจากเพลง Hello ด้วยครับเมื่อเช้าก็แชร์กันสนั่นโซเชียลนะครับที่เธอขึ้นไปพูดขอบคุณแล้วก็ให้เกียรติบียอนเซ่ด้วยบอกว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจของอเดลอีกทีนึงนะครับก็ร้องไห้กันไปตามๆกันคือดูแล้วยังซึ้งเลยนะใช่เยี่ยมไปเลยค่ะรุ่นนี้ฉันตกตะลึงมากๆนะคะกับชุดเมื่อสักครู่นี้ของทินแมทคุณคะหน้ากากไหมหรือว่าเพ้นหน้าเอาไม่รู้เลยอ่ะต้องไปดูในของจริงมันดูแนบมากเลยเนาะลงทุนจริงๆชอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะพูดถึงเรื่องของบางทันบอยส์กันดีกว่าเนาะโอ้โหนี่แหละอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดก็มาแล้วค่ะ